ไปดูเรื่องของยุ้ยจิรนันท์ค่ะก็ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเน็ตไอดอลแห่งยุคพระมหาเทวีเจ้านะคะเพราะว่าเจ้าตัวเน็ตไอดอลเองก็มีการให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชื่นชอบน้องยุ้ยมากๆไปดูภาพกันค่ะยุ้ยจิรนันท์นะคะขอบคุณเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะพระมหาเทวีเจ้าหรือว่าแม่หญิงลีที่ชื่นชอบละครเพลิงพระนางแถมยังมีการนำบทที่ยุ้ยแสดงเนี่ยไปคัฟเวอร์จนเป็นจุดขายให้แฟนๆได้ชื่นชอบกันนะคะตนเองได้มีการติดตามผลงานของแม่หญิงลีเหมือนกันรู้สึกชื่นชมในความตั้งใจและก็ชอบดูคลิปของแม่หญิงลีตอนเลิกงานค่ะขอบคุณที่ได้เป็นหนึ่งใน3นางเอกในดวงใจที่แม่หญิงลีอยากเจอนะคะและเร็วๆนี้ค่ะจะได้มีโอกาสร่วมงานแสดงกันด้วยส่วนเรื่องลูกก็มีการวางแผนกับสามีทันธนากรเอาไว้ว่าจะมีในปีหน้านะคะเนื่องจากตอนนี้ยังติดงานละครที่รับไว้ถึง3เรื่องเตรียมตัวฝากไข่ไว้ก่อนแล้วเนื่องจากอายุ40ปีแล้วและตอนนี้ปรึกษาแพทย์และเตรียมบำรุงร่างกายตั้งใจว่าอยากมีลูกแฝดแต่ตนเองเนี่ยก็จะลองมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติก่อนค่ะติดตามอยู่ยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยชอบตั้งแต่มีแฟนคลับเนี่ยเอารูปเขาแล้วก็เอารูปยุ้ยมาประกบกันแล้วก็รู้ว่าน้องมาคัฟเวอร์เป็นตัวละครแล้วเราก็ดีใจที่ละครเรามีคนชื่นชอบขนาดนี้ทำงานเนาะเครียดเนี่ยเจอละครดราม่าเนี่ยกลับขึ้นรถไปดู TikTok ดูนู่นดูนี่ดูคลิปว่ามีความสุขอะสนุกดีแล้วก็ดูคลิปที่เขาทำอาหารนะแล้วมีความสุขว่าคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเก่งจังเลยดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นนักแสดงที่ชื่นชอบของเขาด้วยได้มั้ยอ่ะก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้เจอและได้ร่วมงานกันอาจจะเป็นงานละครก็ได้เดี๋ยวรอชมค่ะเดี๋ยวรอชมไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะค่ะด้วยคิวอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยตรงกันนี่ก็พลาดกันมาหลายรายการแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมแม่หญิงลีเนี่ยบอกว่าอยากเจอตัวจริงของนางเอกในดวงใจอย่างอ้ําพัชราภาค่ะซึ่งทางด้านของพี่เอสุภชัยเนี่ยผู้จัดการของอ้ําเนี่ยเขาก็มีการวิดีโอคอลให้แม่หญิงลีเนี่ยได้มีการพูดคุยกับอ้ํานะคะซึ่งแม่หญิงลีเองก็ได้มีการสอนภาษาเมืองทิพย์ให้กับอ้ําพัชราภาด้วยคุณผู้ชมสามารถไปติดตามกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ